สวัสดีค่ะขณะนี้17:09 น.นะคะถือว่าเป็นเวลาที่เป็นมงคลของพวกเราในเสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเรากำลังจะทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งในการอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาลอยขึ้นเหนือนภากาศเพื่อวางอยู่บนแท่นหินที่เรากำลังจะสาธิตให้เห็นว่าการยกของหนักใจต้องเบาและเกลี้ยงเกลาจากกิเลสจึงเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาองค์นี้ได้เดินทางทั่วประเทศไทยเว้นเพียงจังหวัดเดียวคือนราธิวาสเท่านั้นนะคะเราเห็นว่าวันนี้ท่านเป็นพระประธานอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยการทำงานของพวกเราทุกคนท่านเป็นพาสนิรันตรายคือใครทำอันตรายไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาจะขจัดความมืดค่ะวันนี้ให้น้อมใจของพวกเราทุกคนอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทานะคะโดยตอนนี้เครนใหญ่ของเราพี่หมูจากยาวเครนกำลังยกทุกคนพร้อมนะคะให้ยกใจของเราเลยค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาตีให้เราน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการอัญเชิญพระพุทธปฏิมาที่มีนามว่าพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาประดิษฐ์ณแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดอวิชชาในหัวใจของพวกเราทุกดวงเพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากความทุกข์ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เพื่อระลึกถึงสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอ
การทำงานที่ยกใจของเราให้เกรี้ยงเกราจากราคะโทสะโมหะไร้มนทินเครื่องเศร้าหมองเป็นงานที่ต้องยกกันตลอดชีวิตเลยค่ะแต่วันนี้การถ่ายทอดของเราในเวลา 17 นาฬิกาของวันเสาร์นี้เป็นอีกหนึ่งของการกล้าตัดสินใจที่เราจะปรับเปลี่ยนการยกพระพุทธปฏิมานี้ให้อยู่บนเหนือก้อนหินซึ่งพวกเราก็มั่นใจล่ะว่าสิ่งที่งดงามที่สุดก็คือสิ่งที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์ที่จะทำให้เราไม่เพลิดเพลินในราคะไม่ตีอกร่ำไห้อยู่ในโทสะแล้วก็ไม่หลงอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้นี่เป็นการทดลองว่าก้อนหินที่เราได้เลือกที่จะเป็นแท่นของพระพุทธจยันตีองค์ดำตอนนี้พี่หมูยังไม่ได้หย่อนสลิงนะคะลองดูนะคะค่ะ500คนที่กำลังดูอยู่คุณแม่มั่นใจว่าท่านจะได้มีโอกาสมากราบนมัสการพระพุทธปฏิมาองค์นี้ค่ะ15การอธิษฐานจิตคือ15ล้านคนที่พูดถึงเรื่องการเป็นเลิศในการเยียวยานะคะคุณแม่ว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ฝนพรมก่อนที่เราจะยกซึ่งก็เป็นการดับร้อนเลยค่ะแล้วเราก็จะมีเด็กๆเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรานะคะที่มาอยู่ตรงนี้หลายคนได้จะอยู่ในช่วงเวลาของการยกพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาที่พุทธมณฑลสนามหลวงด้วยใครที่อยู่ตรงนั้นกับคุณยายยกมือขึ้นสิกลุ่มนู้นนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนที่เมื่อ7ปีที่แล้วพวกเราก็เป็นหนึ่งอยู่ในยกดีมากเลยลูกนี่เป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเด็กๆเดี๋ยวคุณยายจะให้คณะแม่ชีนำสวดมนต์แต่ให้มั่นใจเห็นไหมถ้าเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วอย่างมั่นใจเราจะยอมรับผลของการทำนั้นอย่างมีศรัทธาต่อใจของเราฟังนะลูกอย่าอยู่กับความกลัวอย่าอยู่กับการไม่ลงทุนให้เป็นนักลงทุนมีความกล้าด้วยความสุจริตเธอจะไม่ขาดทุนนี่เป็นหนึ่งที่เธอไม่รู้ว่าการมาแคมป์ ISV ครั้งนี้เธอจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็คณะแม่ชีซึ่งตอนนี้ค่ะก็ยืนกันอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังทำงานกันอยู่ยังรดน้ำกันอยู่โอ้งดงามมากเลยอ่ะทางนี้ยิ่งเห็นชัดเลยค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังสร้างภูเขาอยู่รายรอบตัวท่านนะคะก็เหมาะเลยละค่ะเราก็จะเริ่มสวดมนต์แต่ก่อนที่จะสวดมนต์นะคะคุณแม่อยากจะขอบคุณทีมงานพวกเราทุกคนอ่ะมองกล้องไปเลยอ่ะทีมได้รับการขอบคุณก่อนยาวเครนพี่หมูมาสิอ้าวไปไหนอ่ะหันมาขอบคุณมากนะคะเบากว่าที่คิดใช่ไหมเอาละเดี๋ยวเราจะได้เริ่มก้อนหินก้อนอื่นต่อไปเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นการทำงานที่บอกเลยนะคะว่าทุกคนไม่ได้ว่างเลยค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ทำงานแล้วเด็ก ISV มาก็ขึ้นไปบนภูเขาแล้วลงจากภูเขาแล้วได้อยู่กับอาจารย์ทองก้อนเรื่องการทำปุ๋ยแล้วได้ปลูกต้นไม้แล้วและวันนี้จะจบลงด้วยการสวดมนต์คุณแม่จะขอให้แม่ชีอู๊ดได้ชุมนุมเทวดาเลยนะคะโดยในขณะที่แม่ชีอู๊ดกำลังชุมนุมเทวดาเสียงชุมนุมเทวดาจะดำเนินต่อไปแล้วคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเล่าเรื่องพระพุทธชยันตีองค์ดำโดยผ่านการเล่าให้ฟังว่าตอนนี้แม่ชีอู๊ดสามารถที่จะนำสวดมนต์แล้วก็ชุมนุมเทวดาโดยที่ไม่ต้องมีเสียงไมโครโฟนเสียงจะตีกันไหมลูกไม่ตีนะคะหรือว่าจะเอาไมโครโฟนไปให้แม่ชีอู๊ดแล้วคุณแม่พูดทางนี้โอเคไหมคะเพราะเมื่อเช้านี้ได้รับรายงานว่าได้รับรายงานว่าการถ่ายทอดของเราและตอนนี้ SDS 1กำลังจะเข้าไปอธิษฐานจิตที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเราทำงานคู่กันพอดีทางด้านเสถียรหนึ่งก็จะเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ส่วนองค์นี้จะเป็นองค์ที่ทางคณะแม่ชีจะสวดมนต์ซึ่งเป็นการสวดมนต์ในบท
พุทธวิธีชนะมารแต่ขอให้ชุมนุมเทวดาก่อนเชิญแม่ชีอู๊ดได้เลยค่ะเสียงของแม่ชีอู๊ดกำลังชุมนุมเทวดานะคะในขณะที่คุณแม่ก็กำลังตั้งจิตเพื่อจะเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมให้มองเห็นว่าในทุกเรื่องราวที่เรากำลังทำอยู่นี้ไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความตั้งเจตนาไว้ให้สุจริตการที่พวกเราตั้งเจตนาไว้เพื่อให้เรามีความสุจริตในกายกรรมในวจีกรรมในมโนกรรมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ได้อยู่กับเราณสถานที่นี้ได้เห็นว่าเขาต้องกล้าหาญอย่างมีปัญญาในการที่จะตัดสินใจในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างสุจริตอย่างไม่หลงอารมณ์อย่างไม่มัวเมาอยู่ด้วยอารมณ์ที่มันเพ้อเพลินอยู่กับราคะอึดอัดอยู่กับโทสะและหลงอยู่กับโมหะแต่การที่เด็กๆได้มองเห็นการทำงานไม่ว่าจะยากอย่างไรไม่ว่าจะร้อนอย่างไรไม่ว่าจะลำบากอย่างไรเราก็ใช้ปัญญาในการทำงานใช้ปัญญาในการตัดสินใจใช้ปัญญาในการที่จะวางแผนแล้วก็ประกอบกิจการงานนั้นอย่างไม่มีตัณหาแต่มีฉันทะคือความรักความพอใจของใหญ่ที่ยากก็ง่ายเป็นปาฏิหาริย์แห่งธรรมเช่นนี้เองค่ะในขณะที่พวกเรากำลังได้มองเห็นว่าแสงเงานะคะที่มีพระอาทิตย์ที่กำลังตกมีหมอกบางๆที่อยู่รายรอบหุบเขาโพธิสัตว์นี้คือสิ่งที่เย็นหลังจากที่ฝนพรมมาเมื่อสักครู่นี้ตอนประมาณสัก16นาฬิกาค่ะความร้อนเนี่ยดับลงเลยค่ะพอความเย็นมาสัมผัสแล้วเด็กๆเขาก็อยู่กับพวกเราตอนที่ฝนตกไม่รู้สึกลำบากแต่รู้สึกว่าเย็นการสัมผัสได้ถึงความเย็นของพระธรรมมีอยู่ในคนทุกวัยทุกเจเนเรชันทุกชนชั้นและวรรณะนี่เป็นอีกหนึ่งที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะขอให้มีความสุจริตในฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในอิทธิบาท4เมื่อเราทำอิทธิบาท4ให้แข็งแรงอยู่ด้วยกุศลและเจตนาการทำของยากที่ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคุณแม่อยากให้กล้องลองกลับไปดูที่เด็กๆที่กำลังนั่งชวนเทวดาลงมาฟังธรรมตอนสวดมนต์ดูไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กแต่เขาได้อยู่ในความจริงที่ไม่มีคำว่าบังเอิญวันนี้ทุกอย่างเหตุปัจจัยลงตัวพี่หมูย้ายเครนเสร็จก่อนเวลาก้อนหินออสส่งมาเสร็จก่อนเวลาสะใจดีวางแผนทุกอย่างทำได้ในสิ่งที่คุณแม่เห็นว่าเหมาะควรที่จะเป็นเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจเทวดาโปรยลงมาคือฝนพรำไม่เรียกว่าตกอะค่ะเรียกว่าพรมอะพรมจริงๆนะคะและคณะแม่ชีเองก็ทำงานอยู่ด้วยความศรัทธาเพราะคณะแม่ชีที่บวชใหม่ก็ขึ้นไปบนยอดเขานั้นด้วยแล้วลงมาตอนที่ฝนตกพรำพอดีเราจึงต้องให้กำลังใจกับท่านที่กำลังทำงานหนักหรือท่านที่กำลังคิดว่าวิกฤตการณ์อะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านที่มันยากที่มันลำบากที่มันดูเหมือนจะท้อแท้ขอให้ถอนหายใจลึกๆอยู่ด้วยสติปัญญาและมีความตั้งใจมั่นที่จะลุกขึ้นมาในปัจจุบันขณะเป็นนักลงทุนโดยการบริหารกรรมของคุณให้สุจริตเถอะค่ะทำไมเราต้องยกพระพุทธเชียนตีองค์ดำขึ้นให้สูงเพราะเราสร้างภูเขาให้สูงขึ้นถ้าจิตใจของเราสูงขึ้นเราจะมองเห็นทุกอย่างชัด
สูงอยู่กับโลกแต่ใจไม่เปื้อนโลกก็เรียกว่าสูงค่ะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกก็เรียกว่าสูงค่ะอยู่กับโลกอย่างคนที่พ้นโลกก็เรียกว่าอิสรภาพค่ะลองใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพจากความทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะการถ่ายทอดในวันนี้ก่อนเวลาเป็นเรื่องที่คุณแม่เห็นว่าเหมาะควรและเราก็มั่นใจอยู่ในการทำงานเมื่อสักครู่นี้เลยว่าคณะทำงานของเราไม่ประมาทถ้าเหตุไม่ประมาทเรารอดพ้นจากความทุกข์เดี๋ยวคุณแม่จะขอนำเราอธิษฐานจิตและคณะแม่ชีจะสวดมนต์ต่อไปนะคะขณะนี้มีคนดูที่จะร่วมอธิษฐานกับเราครึ่งพันคุณแม่จะขออนุญาตที่จะนำอธิษฐานจิตเลยแล้วพวกเราค่อยตั้งใจเข้าไปนั่งทางด้านหน้าเพื่อสวดมนต์นะคะเมื่อกี้นี้ชุมนุมเทวดาคิดว่าเทวดาฟังไหมหนูเห็นไหมว่าตอนที่หนูเดินขึ้นไปบนภูเขามันร้อนมากแต่เราพูดกันเมื่อเช้าแล้วใช่ไหมว่าเราคุยกับเทวดาแล้วว่าต้องช่วยเราต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะออกมานั่งสวดมนต์เด็กๆที่รักของคุณยายตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนนะเดี๋ยวเด็กๆจะไล่ไปทำเต็นท์นอนก่อนมืดดีไหมลูกอ้าวค่ะถ้าอย่างนั้นกล่าวตามคุณยายนะอธิษฐานให้ดีนะคนดีอ้าวละหลานยายก็อย่างเงี้ยละค่ะเยอะแยะยัวเยี้ยนะคะ ISV เกือบร้อยคนอ้าวพร้อมเราจะมีคำกล่าวบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาท่านที่อยู่ทางบ้านได้มีโอกาสกล่าวตามคุณแม่ด้วยนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรุณาว่าตามอิติปิโสภควาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอานุภาพพลานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัวธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานแล้วข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะคุณแม่เชื่อว่าพวกเราที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงได้มองเห็นนะคะการได้ใช้คุณธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาที่เราดูแลความเจ็บป่วยของเราอย่างคนที่ไม่กลัวคือไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากอย่างไรถ้าเราไม่กลัวเนี่ยร่างกายของเราจะฟื้นฟูขึ้นนะคะท่านเป็นแรงบันดาลใจในการเยียวยามากเลยตอนที่คุณแม่ได้อัญเชิญท่านออกไปใน600กว่าพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่เพื่อให้กำลังใจบุคลากรแพทย์พยาบาลผู้ป่วยญาติผู้ป่วยประวัติศาสตร์เหล่านี้มีมากมายในการเยียวยารวมทั้งการเยียวยาคุณแม่ด้วยนะคะแทบจะเรียกว่าการเป็นมะเร็งอย่างเป็นกุศลและเจตนาที่จะมีชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ก็ทำให้เกิดกุศลและเซลล์ในร่างกายของเรามากก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจมีวาจาของท่านที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของท่านไม่ขุ่นมัวสามารถเปลี่ยนร้ายกายดีทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของท่านเมื่อท่านมีความสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วอย่าลืมถ้ามีโอกาสแวะมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะหรือว่าตั้งใจมาเลยเพื่อจะมานมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งจะประดิษฐานเราจะใช้เวลาในช่วง 2-3 วันนี้ในการที่จะจัดบริเวณนี้ให้ร่มรื่นนะคะให้เหมาะกับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่จะนำผู้สูงวัยผู้ป่วยไม่มีวัยนะคะขึ้นมาแล้วก็สัมผัสท่านได้แตะท่านได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเอาใจของเรานะคะแตะใจของเราที่จะทำให้การมีสติปัญญาอารักขาจิตนั้นทำให้จิตของเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานรักษาตามสิ่งที่ต้องรักษาเยียวยาอย่างที่มีกุศลและเจตนาในการเยียวยาท่านจะเปลี่ยนร้ายกายดีหาความสุขได้จากการเจ็บป่วยเช่นนี้นะคะเดี๋ยวคณะแม่ชีจะเข้ามาและสวดมนต์ต่อในขณะที่คุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะจบการถ่ายทอดตรงนี้และเด็กๆ ISV ก็จะต้องไปเตรียมที่พักซึ่งวันนี้หลานๆเกือบ100ชีวิตก็จะอยู่กับพวกเราที่นี่อากาศทุกฤดูจริงๆที่เขาเห็นคือ1ร้อนฝนและกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วอยากหนาวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเอาค่ะคณะไม่ฉีเข้าไปเลยค่ะลูกเข้าไปเตรียมการสวดมนต์ได้เลยค่ะส่วนเด็กๆได้เวลาที่เด็กๆจะไปเตรียมเต้นแล้วก่อนมืดเพราะเวลามันจะมืดเร็วมากเลยคุณยายส่งเด็กๆตรงนี้เลยนะคะพบกันคุณยายอาจจะแอบไปดูก็ได้นะที่เต้นน่ะใครกลัวหรือเปล่าเยี่ยมยอดมากหลานฉันไม่กลัวอะไรเลยครับพ่อแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหน้าสลอนนะขึ้นเขาช่วยปลูกต้นไม้แล้วเรียบร้อยอ่ะธรรมะสวัสดีลูกบ๊ายบายคุณพ่อคุณแม่ก่อนกำลังดูการถ่ายทอดอยู่เลยค่ะอ่ะกราบคุณยายกราบคุณยายลืมไปเนาะกราบคุณยายอัญชลีวันธนาอภิวาสจ้ะหลานยายน่ารักสุดเลยค่ะจ้าจ้ะหิวข้าวไหมล่ะลูกนะหิวกับหลังหันคนข้างหน้าลงก่อนพรุ่งนี้เช้าก็ได้ก็จะสวยเด็กๆ